สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเมย์หรือว่าทีเชอร์เมย์นะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกิจวัตรประจำวันก่อนไปโรงเรียนของเด็กๆนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราเปิดเทอมกิจวัตรประจำวันที่เราจะต้องทำก่อนที่เราจะมาโรงเรียนมีอะไรบ้างนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะกิจวัตรประจำวันของเรานะคะก่อนที่เราจะไปโรงเรียนของเด็กๆมีอะไรบ้างดังนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูใบงานนี้กันก่อนนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานนี้ขึ้นมาเลยวิชาภาษาอังกฤษในวันพุธที่22กันยานะคะเด็กๆคะกิจวัตรประจำวันนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆได้ลองมาพูดคุยกันก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะโดยใช้ใบงานนี้เป็นสื่อเนาะกิจกรรมนะคะให้เด็กๆโยงเส้นกิจวัตรที่นักเรียนปฏิบัติก่อนไปโรงเรียนประจำวันนะคะให้ถูกต้องเรามาพูดคุยและทำไปพร้อมๆกันนะคะในใบงานนี้นะคะลูกโอเคค่ะลำดับแรกนะคะเด็กๆอันนี้คือตัวนักเรียนนะคะเด็กๆสมมุติว่าเป็นตัวนักเรียนนะคะนี่คนนี้นั่นเองนี่นะคะเด็กๆคะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะไปโรงเรียนทุกๆวันถ้าเราไปโรงเรียนเราต้องทำยังไงคะรูปแรกนะคะเด็กๆต้องตื่นนอนเด็กๆต้องตื่นนอนก่อนไหมเอ่ยตื่นสายได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆต้องตื่นนอนก่อนไปโรงเรียนแสดงว่าต้องโยงไปหารูปนี้เลยนะคะตื่นนอนแต่ห้ามตื่นสายนั่นเองค่ะรูปที่สองนะคะพอตื่นนอนแล้วเราทำอย่างไรเอ่ยอาบน้ำนั่นเองนะคะอาบน้ำนี่แบบนี้นะคะพอตื่นนอนเสร็จเราก็ลุกไปอาบน้ำถ้าเด็กๆได้ทำก็โยงเส้นมาเลยนะคะแบบนี้และรูปที่สามนะคะเด็กๆช่วยคุณแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าเอ่ยตอนเช้าถ้าไม่ได้ทำต้องโยงไหมคะลูกไม่ต้องโยงนะคะและต่อมารูปนี้นะคะก็คือรับประทานอาหารและรูปต่อมาก็เป็นการแต่งตัวเด็กๆทำอะไรก่อนคะอาบน้ำเสร็จแล้วเรากินข้าวเลยไหมหรือว่าเราแต่งตัวก่อนคะลูกเราแต่งตัวก่อนนั่นเองกินข้าวเสร็จก็แต่งตัวนะคะใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ทานข้าวนะคะทานข้าวเสร็จเราก็สามารถไปโรงเรียนได้นะคะนี่คือกิจวัตรประจำวันนะคะในใบงานนี้ที่เด็กๆทำก่อนไปโรงเรียนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะว่าจริงๆแล้วกิจวัตรประจำวันของเรานะคะมีอะไรบ้างคะก่อนอื่นนะคะสิ่งแรกเลยที่เด็กๆต้องทำก่อนไปโรงเรียนนะคะเราต้องตื่นนอนก่อนตอนเช้าๆนะคะตื่นนอนหรือว่าภาษาอังกฤษว่า get up หรือ wake up นะคะลุกขึ้นหรือว่าตื่นนอนนะคะเด็กๆต้องตื่นนอนตอนเช้าเสร็จแล้วเราไปทำอะไรคะ brush your teeth ก็คือแปรงฟันนั่นเอง brush your teeth นะคะต่อมาพอเราแปรงฟันเสร็จสิ่งที่เราต้องทำอันต่อไปก็คือTake a shower ก็คืออาบน้ำนะคะพออาบน้ำเสร็จเด็กๆทำอย่างไรเอ่ยก็คือแต่งตัวใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะ Get dressed ก็คือใส่เสื้อผ้านะคะหรือว่าแต่งตัวนั่นเองค่ะพอเราแต่งตัวเสร็จนะคะให้เราทานอาหารเช้านะคะก็คือ have breakfast นะคะทานอาหารเช้าอันนี้นะคะคำศัพท์อาจจะยากนะคะให้เด็กๆฟังไปก่อนเนาะฟังเพื่อจะได้ยินเสียงนะคะแล้วก็ฟังจากภาพด้วยนะคะเป็นการฟังก่อนนะลูกยังไม่ต้องท่องตามนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์นะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ
สิ่งที่เราต้องทำก่อนไปโรงเรียนมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราทบทวนไปพร้อมๆกันเป็นภาษาไทยนะคะลูกอันแรกก่อนอื่นต้องทำไงคะตื่นแต่เช้านั่นเองก่อนไปโรงเรียนนะคะหนึ่งคือตื่นแต่เช้าสองแปรงฟันแปรงฟันนะคะตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วทำยังไงคะอาบน้ำให้สบายตัวอาบน้ำเสร็จต่อไปที่เราต้องทำก็คือแต่งตัวถ้าเราไปโรงเรียนก็ใส่ชุดนักเรียนแต่งตัวนะคะและแต่งตัวเสร็จเราก็ไปรับประทานอาหารเช้าก่อนที่เราจะไปโรงเรียนนะคะหรือ go to school กันนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวนะคะหรือว่ากิจวัตรประจำวันก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนกันนะคะแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเด็กๆก็คือเล่มตัวเด็กนะคะเล่มนี้เลยที่มีรูปผู้หญิงเด็กผู้หญิงน่ารักแบบนี้นะคะเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะลูกและเด็กๆนะคะเปิดไปในหน้าที่17นะคะหรือว่ามีเลข1กับเลข7นะคะแบบนี้เลข1กับเลข7นะคะก็คือหน้านี้นะคะลูกเป็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆทำมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆโจทย์ในวันนี้ให้เด็กๆลากเส้นนะคะพาเด็กทำกิจวัตรประจำวันก่อนที่เราจะไปโรงเรียนกันนะคะว่าเราทำกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากลำดับแรกนะคะเด็กๆเมื่อเราก่อนมาโรงเรียนเราต้องทำอย่างไรคะตื่นนอนนั่นเองเด็กๆตื่นนอนนะคะตื่นนอนแล้วเราไปไหนลูกไปห้องน้ำเพื่อไปทำอะไรคะ brush your teeth ก็คือแปรงฟันนั่นเองเดินไปห้องน้ำเพื่อไปแปรงฟันนะคะเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะพอเราแปรงฟันเสร็จเราทำอย่างไรคะดูสิเด็กผู้ชายคนนี้ทำอะไรเอ่ยอาบน้ำนะคะนี่พอแปรงฟันเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำนะคะพออาบน้ำเสร็จเด็กๆทำอะไรคะไปทานข้าวเพราะว่าอาบน้ำเสร็จเราจะต้องแต่งตัวก่อนใช่ไหมคะพอแต่งตัวเสร็จเราไปทำอะไรลูกทานข้าวให้เรียบร้อยหลังจากทานข้าวเสร็จเราไปไหนคะไปเรียนหนังสือนั่นเองอันนี้นะคะเป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือนะคะให้เด็กๆได้ลากเส้นและเรียนรู้กิจวัตรประจำวันที่เราทำก่อนมาโรงเรียนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเด็กๆก็อย่าลืมหมั่นทบทวนนะคะกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆต้องทำเนาะเผื่อเราใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วนะคะฝึกไว้ก่อนนะคะลูกเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องทุกๆวันนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ Goodbye See you next time นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ